อันนี้เป็นภาพเดินธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูลปี42เป็นกิจกรรมที่เราเดินรณรงค์จากต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้คนในลุ่มน้ำมูลเนี่ยได้ตระหนักถึงสถานการณ์ของแม่น้ำมูลที่กำลังถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วก็จะเป็นการเดิน22วันจากเขาแผงม้าแล้วก็ผ่านตัวของจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษค่ะแล้วก็ไปจบที่อุบลราชธานีปี42เนี่ยสถานการณ์การพัฒนาลุ่มน้ำมูลเนี่ยมีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำมูลหลายตัวโดยเฉพาะช่วงกลางเนี่ยมีเขื่อน2ตัวคิดว่าน่าจะมีการรณรงค์เพื่อให้คนลุ่มน้ำได้รู้จักสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของแม่น้ำมูลอันนี้เป็นรูปที่ขบวนเราเดินผ่านชุมชนตามหมู่บ้านในเส้นทางที่เราเดินเนี่ยค่ะก็จะเป็นการผ่านหมู่บ้านพอถึงหมู่บ้านไหนเราก็จะรณรงค์กับชุมชนนั้นเป็นการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ว่าแม่น้ำมูลตอนนี้มันถูกปิดกั้นด้วยเขื่อนนะชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำมูลก็จะเป็นการจัดเวทีเล็กๆกับชุมชนแล้วก็เดินต่อเป็นการพูดคุยการเดินเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงสันติวิธีการใช้ความเพียรพยายามเพื่อที่จะเชิญชวนให้คนอื่นได้มาร่วมกิจกรรมกับเราเราคิดว่ามันสร้างเครือข่ายคนลุ่มน้ำได้อย่างดีผ่านกิจกรรมนี้จากที่ต่างคนต่างอยู่แต่พอมีกิจกรรมธรรมชาติยาตราเพื่อแม่น้ำมูลเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคนในชุมชนคนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็คิดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีเวทีให้คนเหล่านี้มาเจอกันภาพนี้มันเป็นภาพของกลุ่มสมัชชาคนจนพ.ศ. 2545ที่ทางกรมชนมีหนังสือแจ้งไปหาผู้ที่รับค่าชดเชยมาแล้วในรุ่นแรกว่าให้เอาเงินมาคืนที่ทำกินที่ได้รับค่าชดเชยบ่แม่นของสมัชชาคนจนจริงจังซี่นะก็เลยมีการร่วมตัวของกลุ่มสมัชชาคนจนเพื่ออยากเรียกร้องให้พิสูจน์สิทธิ์ให้กรมชนนี่ระบายน้ำออกนะครับเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ข้อเท็จจริงครับภาพที่2นี่เป็นการประชุมทุกมื้อเฮาสิมีการประชุมถึงขอเรียกร้องเฮาแล้วก็เฮาได้เจรจาได้ต่อรองกับกรมชนว่าจังไดหลังจากเฮาเรียกร้องหนักๆเขานะครับมันก็ส่งผลกระทบไปหากรมชนแล้วก็เฮ็ดให้กรมชนนี่บีบเฮาด้วยกันปิดประตูเขื่อนนะครับแล้วน้ำไหลเฮาให้เฮาหนีจากพื้นที่ที่มันอยู่ในคลองอ่างในกุ่นอ่างครับนี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับน้ำก็ค่อยขึ้นมาทุกมื้อนะครับหลังจากที่เขาปิดน้ำน้ำก็ขึ้นทุกมื้อมื้อละ5เซน10เซนแต่เฮาเองเฮาก็บ่ยอมถอยนะครับเฮาก็อาศัยตัวนี้เป็นข่าวนำคือกันนะครับว่าเฮายืนยันเพื่อสิพิสูจน์สิทธิ์ว่าเฮาได้รับผลกระทบอีหลีเฮามีที่ทำกินอีหลีแต่ว่าระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมามิดลังคาเฮาเองเฮาก็บ่ได้ลือนะครับบ้านทางนั้นเฮาก็เฮ็ดเป็นชั่วข้าวอยู่ท่วมหลายกว่านี้สุดท้ายแล้วคือมิดเลยนะครับประมาณ5เมตรสุดท้ายแล้วก็บ่สําเร็จเพียงแต่ว่าช่วงนั้นก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ขอเรียกร้องเฮาก็จมลงคณะกรรมการที่แต่งตั้งถูกแต่งตั้งให้ก็เมื่อดํานาจ